สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดา นะฮะเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ 11, นอเะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการทำงานก็แนะนำเลยครับเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็กดไลค์เพจของสิงหัวอ f ฟฟ t ตบ l ลกันด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ Suzuki Swift G.L.NEX ครับ Next to the Edge ครับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิก,กัดนะครับ ใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งก็แนะนำเลยครับ s u z u k ิ Swift นะครับไปดูตัวจริงกันได้ครับว่าสวยขนาดไหนนะฮะที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k ิทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์นะครับก็ทางมาริโซโปเชติโนครับอธิบายว่าทำไมโคพาเมอร์ถึงยิงประตูไม่ได้ในฐานะการเล่นเบอร์เก้า เขาบอกว่าไม่ครับผมคิดว่าเขายิงไม่ได้ในทุกเกมถ้าเขาทําได้เนี่ยเราไม่ควรเรียกเขาว่าโคพาเมอร์เราควรเรียกเขาว่าลิเวเนลเมซี่ครับมันไม่เกี่ยวกับตําแหน่งของเขาบางครั้งคุณก็มีค่ําคืนที่ดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้เขากําลังทําได้ดีขณะเดีวยวกันโบเชติโน่ก็พร้อมที่จะให้โอกาสดาวรุ่งในอคาเดมี่มากขึ้นโดยสตาร์ที่เชลซีจานวนมากตอนนี้ยังคงได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับก็บอกว่าโจโคเนี่ยเชื่อว่าคอนดอกาลกเกอร์มีค่ามากกว่าค่าตัวที่เชลซีจะได้รับจากการขายเขาถึงแม้นักเตะเจรอสัญญาปัจจุบันเพียงแค่18เดือนเท่านั้นขณะีวยวการโจนาธานเดวิดครับกองหน้าของลิวออกมาบอกว่าเมื่อคุณยังเป็นดาวรุ่งเอซิมิลานและเชลซีเป็นสโมสรที่คุณจะรับชมและนึกถึงพอมีข่าวเชื่อมโยงก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีครับ ผมขอขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น <c oughs> ขณะที่เบนจาขอบครับรายงานบอกว่าคอราการ์กเกอร์เนี่ยไม่ได้เข้าใกล้กับการต่อสัญญาฉอบอับใหม่กับเชลซีเขาหวังว่าจะได้ค่าเหนื่อยประมาณ150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่มันซับซ้อนครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเขารับอยู่50,000ปอนด์แหล่งข่าวบอกว่าเขาอยากจะอยู่ต่อในช่วงตลาดนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีนัดชิงลีกครับรออยู่ข้างหน้า ขณะที่เบนจาขอบรายงานบอกว่าค่าเหนื่อยของเบนเซม่าเนี่ยทำให้เชลซีไม่อยากเซ็นสัญญาและไม่มีการอนุมัติจากอาวิธฮัตและกระทรวงกีฬาของซาอุเพื่อให้นักเตะย้ายไปเล่นในยุโรปตอนนี้ขณะที่เดลี่มิลเลอร์ตีไว่ลือเลยนะครับบอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ติดตามสถานการณ์ของอลฟองโซเดวิสสัญญาปัจจุบันของแบ็กซ้ายเนี่ยจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025 และการเจราจารเรื่องการต่อสัญญายังไม่สามารถตกลงกันได้ขณะที่สื่อในฝรั่งเศสบอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของโจนาธานเดวิดครับกองหน้าของลิวอย่างใกล้ชิดส่วนดิซากิเซล่ารายงานขาวว่าวเมื่อวานี้สุดช็อกเลยครับว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอัตโนมูซาปีของคับูชมาร่วมทีมแล้ววยคะ่าตัว25ล้านปอน โดยเบรนด์ฟอร์ดเนี่ยยินดีจะปล่อยเขาเล่นยืมตัวในเบลยเยียมจนจบฤดูกาลและยืนยันจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญในทีมเมื่อย้ายมาร่วมทีมโดยก่อนนั้นนี้นูซาได้รับความสนใจจากสเปอร์และเชลซีที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมขณะที่เดลี่เอ็กซ์เพรสครับรายกานบอกว่าเชลซีอาจร่วมวงในการไล่ล่าตัวอัมบาูโอรานาของเอเวอเรตันหากพวกเขาขายคอนดอกาลเกอร์ให้กับสเปอร์ซึ่งโอรานาเนี่ยเป็นเป้เปาหมายในการเสริมทัพของนิวคาสเซิล และอาร์ซอลเช่นกันส่วนฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยต้องการขายนักเตะระดับสตาร์ในเดือนนี้ครับเพื่อให้มีทุนเพิ่มเติมในตลาดเดือนมกราคมและคาดว่าเชลซีต้องการเสริมทัพด้วยนักเตะใหม่ในเดือนนี้แต่ต้องปล่อยผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงก่อนถึงจะสามารถบรรลุข้อตกลงใหม่ได้ขณะเดียวกันนะฮะเดอะซันครับตีไว้เป็นลือครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน25ล้านปอนด์ให้กับอดัมวา์ตัน กองกลางของแบล็กเบิร์นครับหลังจากพอวิสตันลี่เนี่ยได้ดูเขาเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและผลงานของเขาก็ทําให้เชลซีสนใจเป็นอย่างมากโอ้จะไปดึงนักเตะแบล็กเบิร์นแล้วนะครับหนักจัดแล้วนะฮะขณะที่ทีมท็อกรายงานบอกว่าคาร์ลัมิลซันกองหน้าของทีมดิวเซนเนี่ยได้แจ้งกับเอเจนว่าเขาเปิดรับข้อเสนอที่เป็นไปได้เพื่อจะย้ายออกจากเซนต์เจมส์พาร์ครับและเซ็นสัญญากับเชลซีโดยที่ค่าตัว18ล้านปอนด์เนี่ย กำลังถูกผลักดันให้ดำเนินการก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีข่าวว่าลินเวอร์ซ่ลน่ยอยากจะขายออกไปนะครับขณะเดียวกันก็เมื่อวานนี้มีผลการจับสลากของฟุตบอลเอฟเอคัพนะฮะในรอบต่อไปซึ่งเชลซีเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปนะครับเชลซีเนี่ยต้องผ่านแอสตันวิลล่าก่อนซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยเราต้องไปเยือน ก็ปรากฏว่าถ้าเราผ่านวิลล่าไปเนี่ยเราจะได้เล่นในบ้านนะครับจะเจอกับลีสหรือไม่ก็พรีบัตนะฮะขณะที่แมนซิตี้ครับจะไปเยือนลูตันทาวนะฮะส่วนแมนยูเนี่ยที่เมื่อวานเกือบตายเหมือนกันเนี่ยก็เข้ารอบต่อไปงานไม่หนักนะครับก็ถือว่าการจับสลักในรอบที่5เนี่ยยังไม่มีทีมใหญ่เจอกันเองนะครับอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆคิดยังไงฮะกับกองหน้าอย่างโจนาธานเดวิด ที่เชลซีมีข่าวด้วยรวมไปถึงคาร์ลวิลสันแล้วก็ล่าสุดก็คืออดัมวาตันมิดฟิลด์ของแบล็กเบิร์นลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสได้มาไลฟ์พูดคุยอัปเดตข่าวสารกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ